แอปพลิเคชันโฮโลไลฟ์ดูดวงออนไลน์ดูได้ทุกที่ทุกเวลาแก้วก็อยู่ภายในวิหารนะคะของวัดกัลยาณมิตรแล้วนะคะซึ่งใครที่อยากจะมาไหว้วันนี้ค่ะแนะนำให้ไหว้ทีกงข้างหน้าก่อนนะคะแล้วก็ไหว้เทพเจ้าที่อยู่ข้างหน้านะคะทั้งหมดมีทั้ง6องค์นะคะ6องค์นะคะก็สามารถไหว้ได้ก่อนแล้วก็มาไหว้หลวงพ่อโตนะคะวัดนี้นะคะสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3นะคะซึ่งคนส่วนใหญ่นะคะจะมาไหว้ขอพรให้หลวงพ่อโตหรือคนไทยเชื้อสายจีนนะคะจะเรียกว่าซัมปอกงนะคะก็จะมาขอนะคะในเรื่องของการเดินทางให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะคะแล้วก็ขอในเรื่องของการค้าขายจะเป็นขายที่ดินขายของออนไลน์ก็มาสามารถที่จะมาขอได้แล้วก็อีกอย่างนึงนะคะคือขอในเรื่องของบริวารหรือมิตรต่างๆนะคะที่เราจะไปติดต่อหรือเจรจากับใครเนี่ยก็ให้คนเมตตาเอ็นดูเรานะคะดังเช่นชื่อวัดที่เรียกว่าวัดกัลยาณมิตรค่ะแล้วก็ความพิเศษนะคะของวัดแห่งนี้อีกที่นึงก็คือระฆังนะคะใบที่ใหญ่ที่สุดนะคะอันที่สองของการตีระฆังเนี่ยเขาบอกว่าจะมีชื่อเสียงที่โด่งดังและเวลาพูดจาหรือเจรจากับใครก็ดูน่าฟังด้วยนะคะเราไปตีระฆังกันดีกว่าค่ะค่ะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่อยากจะมาขอพรนะคะเทคนิคง่ายๆเลยนะคะก็คือเข้าไปลอดนะคะใต้ระฆังใบนี้นะคะแล้วก็นั่งอธิษฐานจิตขอพรนะคะในสิ่งที่ตนเองอยากจะให้มันสมความปรารถนานะคะแล้วก็ค่อยมาตีระฆังนี้นะคะ3ด้านเลยนะคะก็จะสมความปรารถนาในสิ่งที่ตัวเองต้องการค่ะแอปพลิเคชันโฮโลไลฟ์ดูดวงออนไลน์ดูได้ทุกที่ทุกเวลา